จ้าแผ่นดินเสวยราชได้ก็พระสงฆ์มุรธาภิเษกมุรธาภิเษกนี่ก็เป็นน้ำเอามาจากบ่อที่สำคัญเอามาจากสายน้ำที่สำคัญทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหลเป็นสัญลักษณ์ทำไมใช้น้ำทั้งนั้นเอาน้ำสงกรานต์ก่อนน้ำลดน้ำสงกรานต์น้ำนี่นะครับหนึ่งให้ความเย็นที่สุดและร้อนที่สุดก็ได้มาต้มนะฮะสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดเรียบง่ายที่สุดท่าทางอ่อนแอที่สุดและแข็งแรงที่สุดพระพุทธเจ้าเปรียบน้ำนี่เหมือนกับจิตมนุษย์จิตนี่ไม่เห็นตัวครับอ่อนแอแย่แต่ถ้าฝึกจิตให้ดีแล้วท่านเปรียบเหมือนม้าอาชาในมีพลังที่สุดน้ำเช่นเดียวกันครับสามารถเอามาเป็นพลังแรงเกื้อหนุนมนุษย์ทั้งหมดแต่ถ้าใช้น้ำที่ผิดแล้วน้ำจะเป็นมลพิษที่ร้ายแรงที่สุดเป็นอันตรายสุดและอีกอย่างหนึ่งจริงอยู่เราทำความสกปรกโสโครกให้น้ำแต่ความสกปรกโสโครกเหล่านั้นมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นแม้ธรรมชาติที่สกปรกที่สุดในร่างกายของเราคืออุจจาระปัสสาวะก็สามารถลงไปเป็นเหยื่อให้ปลาให้กุ้งแล้วเราก็กินปลากินกุ้งแต่เวลานี้ครับเพราะเราไปรับเทคโนโลยีมารับเอาสารซึ่งไม่สามารถทำลายได้ลงไปในน้ำอันตรายมาสารเคมีโฟมพลาสติกและที่ร้ายคือโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีความเคารพน้ำเลยน้ำนี่ถ้ามีความเคารพน้ำและใช้น้ำอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเทสิ่งที่เป็นธรรมชาติไปน้ำเราจะสัมพันธ์อยู่กันได้ตลอดเจ้าอยู่รัชกาลที่4ท่านเคยพระราชทานราชนิวิจัยไว้ว่ากรุงเนี่ยมาจากเกริงแล้วก็เจ้าเกริงหรือเจ้ากรุงเนี่ยหมายความว่าเจ้าที่ผู้ซึ่งครองน่านน้ำแล้วนอกจากนั้นในถิ่นฐานบ้านเรือนของเราหลายแห่งในภาคกลางเนี่ยก็จะมีชื่อที่ระบุว่าเป็นถิ่นฐานที่อยู่กับน้ำเช่นบางนะฮะหนองจอกหนองงูเห่านะฮะห้วยขวางใช่ครับหรือบึงมันมีชื่อที่ระบุว่าชุมชนที่อยู่กับน้ำอาจารย์เน้นว่าภาคกลางที่เป็นชุมชนที่อยู่กับน้ำเป็นชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างนั้นนะครับคืออยู่ได้กับน้ำแล้วก็อยู่ได้กับ อยู่กับบกได้สังคมภาคกลางเนี่ยเป็นตั้งถิ่นฐานอยู่ริมลำน้ำใหญ่ๆเป็นน้ำเป็นสังคมน้ำไหลภาคกลางนี่สังคมน้ำไหลน้ำไหลนะฮะรวมทั้งภาคใต้ด้วยสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างที่คุณสุเมธว่าครับนะฮะส่วนหนึ่งที่อยู่ในน้ำแล้วก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆริมน้ำนะฮะเพราะอาศัยไอ้กระแสน้ำที่ขึ้นลงเนี่ยชะล้างไอ้สิ่งโสโครกออกไปอีสานสังคมน้ำนิ่งนะฮะน้ำนิ่งฮะจะไม่อยู่ในที่ริมลำน้ำใหญ่ๆแต่จะอยู่ใกล้หนองน้ำถ้าไปอยู่มันเป็นการทำลายทิ้งของสกปรกไปน้ำชะไม่ได้นะแต่ถ้าอยู่บนที่สูงสบายกว่าแล้วก็อาศัยน้ำแล้วมันสะท้อนเห็นถึงรูปแบบที่อยู่อาศัยด้วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกระจุกคืออยู่บนที่บ้านจะอยู่เป็นกระจุกเดินสูงซ้ำซ้อนกันมาหลายชั่วยุคคนเลยแต่ชายน้ำจะไม่เคยพบเท่าไหร่น้อยมากในสังคมแบบมรสุมเนี่ยมันมีอยู่สองฤดูหนึ่งฤดูฝนกับฤดูแล้งนะฮะในฤดูฝนเนี่ยนะฮะเมื่อน้ำท่วมขึ้นมาปั๊บเนี่ยทุกแห่งมันจะเชื่อมต่อกันหมดเลยนะไม่ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคไหนที่อยู่นอกคลำคลองหนองบึงมันเชื่อมต่อกันหมดเลยมันปลามาจากไหนมันออกจากน้ำเข้าไปเชื่อมกันในฤดูฝนเป็นฤดูที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นฤดูของนักขัตฤกษ์ของเขานะประเพณีต่างๆสมัยอยุธยาเนี่ยเล่นเพลงเรือก็ในงานนี้นะเนี่ยที่ผมอยากจะเน้นว่าไม่ใช่แต่เพียงระดับชาวบ้านที่เบิกบานใจหรือว่ามีประเพณีเยอะแยะในช่วงฤดูน้ำเนี่ยนะแต่ถ้าเผื่อเราดูพระราชพิธี12เดือนนะฮะจะเห็นว่าพระราชพิธีที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ในช่วงฤดูน้ำนะพระราชพิธีใหญ่ๆแล้วก็ความยิ่งใหญ่ที่สุดของวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับน้ำนะฮะเช่นการแห่เรืออะไรต่ออะไรเนี่ยผมถือว่านี่เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทำไมถึงฤดูสำคัญหนึ่งช่วยให้ข้าวกล้านะช่วยมีความสนุกรื่นเริงเพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะได้และขณะเดียวกันถ้าข้าศึกศัตรูยกมาน้ำก็ป้องกันไม่ให้ศัตรูตีกรุงศรีอยุธยาแตกหรือที่ไหนๆก็แตกที่เลื่อนจากกรุงเก่ามาอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับเพื่อจะปกป้องอริราชศัตรูและช่วยเหลือทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะฮะตราบจนถึงรัชกาลที่3เวลาเข้าเฝ้าเนี่ยใส่เสื้อเข้าเฝ้าไม่ได้อย่างนั้นนะฮะเว้นแต่น้ำจะลดลงไปแล้วเพราะพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าใส่เสื้อเข้าเฝ้านี่เป็นการเร่งให้น้ำลงเร็วแสดงว่านัดฤดูหนาวแล้วบางครั้งบางปีนะครับหนาวแล้วกล่าวกันว่าเวลาออกขุนทางพระองค์ท่านเองก็ไม่ทรงฉลองพระองค์
เห็นเลยพระฉันหดแต่ก็ทรงยอมทนเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับดินฟ้าอากาศครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องระบบนิเวศมันเกี่ยวพันกับประเพณีเกี่ยวพันกับจริยธรรมนิติธรรมที่ผมเราไม่เข้าใจอันนี้ปั๊บไปเดินตามฝรั่งซึ่งเขาคนละแบบครับดินฟ้าอากาศคนละอย่างแล้วเราเกิดอายในความเป็นไทยเนี่ยบังคับให้แต่งตัวเป็นฝรั่งกันบังคับให้อยู่บ้านอย่างฝรั่งกันน้ำท่วมกรุงเทพเวลานี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องตกอกตกใจกลัวกันตะเข้ออกมาก็จะฆ่าตะเข้เราก็อยู่กับตะเข้มาตั้งแต่เมื่อไรอยู่กับตะเข้อยู่กับปลาอยู่กับอะไรมาเดี๋ยวนี้กลัวตะเข้กลัวน้ำเนี่ยมันเส้นตื่นเพียงนี้เพราะไม่รู้จักกรรมพืชเดิมของตัวเองประเพณีขอฝนคือหัวใจของพิธีกรรมก่อนรับพุทธศาสนาครับนะพระน้ำที่สำคัญคือน้ำฝนนะฮะสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็คือกบตอนรับมาเป็นหน้าหน้านี่เรารับจากอินเดียเป็นสัญลักษณ์ของน้ำครับแล้วจีนนะครับมังกรเป็นผีที่สำคัญที่คุ้มครองคุณธรรมอ๋อครับนะอย่างนาคในอีสานในลำน้ำโขงเนี่ยเป็นนาคซึ่งสร้างบ้านแปลงเมืองนะและรักษาคุณธรรมถ้าเจ้าบ้านผ่านเมืองทำไม่ดีนาคถล่มเลยในสมัยโบราณเนี่ยฮ่องเต้ของจีนเนี่ยจะเป็นฮ่องเต้ได้จะต้องปราบมังกรก่อนนะครับคือต้องจัดการกับน้ำให้ได้ก่อนแสดงว่าผู้ที่จะมาปกครองรัฐะของไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องสามารถในการจัดการกับน้ำได้ในอนาคตเนี่ยอริยธรรมจีนเนี่ยเริ่มต้นจากมังกรตัวผู้ตัวเมียนะฮะจุดเริ่มต้นของอริยธรรมเขมรหรือนครธมก็มาจากพญานาคนาคนี่คือน้ำเป็นสัญลักษณ์ของแล้วก็ให้น้ำด้วยแน่นอนแล้วกลืนน้ำด้วยครับกลืนน้ำไปแล้วก็ให้น้ำด้วยมีนาจึงมีคำทำนายว่าปีนี้ให้นาคให้น้ำกี่ตัวใช่ครับถ้านาคให้น้ำมากตัวเนี่ยน้ำจะน้อยแต่ถ้าน้ำนาคให้น้ำน้อยตัวน้ำจะมากครับใช่คือนาคกลืนน้ำเข้าไปมันจะเกี่ยงกันนะครับถ้านาคหลายตัวจะเกี่ยงให้น้ำกันเหมือนคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีรัฐมนตรีน้อยเนี่ยจะเรียบร้อยมีมากแล้วมันทะเลาะกันยิ่งหลายพรรคมันยิ่งทะเลาะกันมากอ๋ออย่างนั้นนะครับเทียบกันหน้ากันก่อนหน้านะครับปัญหาของสังคมปัญหาวัฒนธรรมปัญหาระบบนิเวศทั้งหมดทิ้งไว้ที่ผู้ปกครองข้าราชการรัฐบาลไม่ได้ราษฎรจะต้องทำกันเององค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องทำมัดทำแมงมากขึ้นแม้พวกครูบาอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในข้าราชการต้องมาร่วมมือกันนอกแวดวงพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีบทบาทมากขึ้นแล้วผมว่าอันนี้ครับคำตอบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปฝันหารัฐมนตรีเพราะเขาเข้ามานี่ด้วยความเคารพนะครับเขาก็หวังดีแต่คุณสุเมธบอกอยู่ไม่นานและระหว่างที่อยู่เขาต้องการจะสร้างฐานทางการเมืองเขาถ้าเขาเป็นรองนายกเขาจะเป็นนายกแต่เขาเป็นนายกเขาจะเตรียมจะเป็นอย่างอื่นต่อไปสร้างฐานทางเศรษฐกิจเขาเห็นปัญหาแต่ปัญหาเป็นเสี้ยวเป็นส่วนเป็นเสี่ยงท้องถิ่นจะต้องจัดการเององค์กรทางสังคมเนี่ยจะต้องทั้งสังคมจะต้องดูแลแต่ว่าแต่ละแห่งจะต้องดูแลบางเจ้าพญาบางโน้ตบางนี้ต้องดูแลตัวเองดูแลยังไงอันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมถือว่าน้ำนี่เป็นเรื่องของปรัชญาไม่ใช่เรื่องของวิศวกรรมอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเน้นถึงเรื่องสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าสังคมจะต้องมาจัดการแบบวิศวกรรมไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะต้องเข้าใจจะต้องเกิดความรักน้ำเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นเราก็กลับมาสู่เรื่องวัฒนธรรมหรือประเพณีทางน้ำของไทยซึ่งเวลานี้เราขาดหายความหลากหลายมันมีไงครับหลากหลายในท้องถิ่นมันมีแล้วมันจะสะท้อนออกประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งหลากหลายคือไม่แค่ถอยเป็นอดีตนะครับไม่ใช่เข้าใจอดีตเอาประเพณีพิธีกรรมมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยด้วยความเคารพน้ำเคารพธรรมชาติเคารพตัวเราเองอย่าดูถูกตัวเราอย่าดูถูกปู่ย่าตายายอย่าดูถูกฝรั่งอย่ารังเกียจฝรั่งแต่อย่านับถือเรื่องสายฝรั่งพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวท่านทรงเตือนไว้แล้วนะฮะอย่าเคารพเรื่องสายฝรั่งไม่รังเกียจบางอย่างเขามีวิธีการมาอย่างเอามาใช้ได้แต่การเอามาใช้ต้องเอามาใช้เป็นเสี่ยงๆและนับถือเรื่องสายเขาจนดูถูกของเราแต่งไว้เพื่อวันลอยกระทงโดยเฉพาะผมเขียนว่าขวัญเอ่ยขวัญแม่แม่พระคงคาลูกขอขมาปวงโทษมนทินขวัญแม่อยู่ฟ้าแม่มาอยู่ดินได้อาบได้กินได้ร่มได้เย็นลูกแม่ใจร้ายทำลายแม่น้ำแม่ชอกแม่ช้ำลำขุ่นลำเข็นแม่ปิงแม่ปลาแม่ลาการเรนใจตกใจเต้นใจเห็นใจหายแม่วังยมน่านแม่ผ่านป่าภูที่เห็นเป็นอยู่ล้วนล่มสลายป่าแสนเป็นศูนย์อาดูลเสียดายร้อยสายพันสายก็ศูนย์ก็เสียแม่เจ้าพระยาแม่มายากเข็นเคยปลั่งเคยเป็นมากระปลกกระเปรี้ย
เป็นพิษผุพองเนืองนองนัวเนียโรคร้ายลามเลียระบาดระบมคือเลือดในดินเลี้ยงถิ่นเลี้ยงท่าเลี้ยงไร่เลี้ยงนาแผ่นดินอุดมคือคุณคือข้าคุณข้าน้ำนมคุณกำลังฆ่าน้ำขมขืนน้ำทำลายน้ำเหงื่อน้ำแรงน้ำแรงหนาล่มน้ำใจจอมจมอาจมกระจายน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายใจเลวใจร้ายใจไม้ใจหินขวัญเอ่ยขวัญแม่แม่พระคงคาลูกขอขมาปวงโทษมนทินขวัญแม่อยู่ฟ้าแม่มาอยู่ดินได้อาบได้กินได้ร่มได้เย็นลูกพลาดลูกพลั้งไม่ระวังรักษาแม่พระคงคาได้คุณได้เข็นประทีปเทียนขวัญพระจันทร์วันเพ็ญเป็นเครื่องวันทาขอขมาแม่เอ่ย